สรุปผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและ FA ครับวันเสาร์ที่16มีนาคมนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกับกระดิ่งไปติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอปพลิเคชัน24ครบจบทุกการมันพยก24เรามาดูคู่แรกกันก่อนนะครับวูลฟ์แฮมป์ตัน2นะครับโคเวนเทีย3ทีโมรีนิวนะครับทีมเยือนบุกมานำก่อนจากอาริกซิมนะครับนาทีที่53จากนั้นเจ้าบ้านก็มายิงคืน2ลูกรวดท้ายเกมจากรายานอินนูรีนะครับนาทีที่83และฮูโก้บูเอโนนาทีที่88แต่ยังไม่จบแค่นั้นผู้มาเยือนมายิงแซงคืน2ลูกนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากซิมส์คนเดิมนาทีที่90+7และฮาจิไรนาทีที่90+10ซึ่งปาดหน้าผ่านเข้ารอบไปได้แบบสุดมันในทัวร์ FA ครับต่อมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้2นิวคาสเซิลยูไนเต็ด0เกมที่เอติฮัดสเตเดียมเจ้าบ้านมาได้2ประตูตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกจากเบรโดซิวาที่เมา2ประตูนาทีที่13และ31หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็มีโอกาสลุ้นประตูเพิ่มแต่จบไม่ลงทำให้จบ90นาทีเป็นเรือใบสีฟ้าที่ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จในทัวร์ FA ครับต่อมานะครับเบิร์นลีย์2เบนฟอร์ด1ที่เทิร์ฟมัวนะครับทีมเยือนมาเหลือ10คนตั้งแต่9นาทีแรกจากการที่ไซคิโอรากิรอนนะครับโดนใบแดงและออกจากสนามไปก่อนที่เจคอบส์บูเรเซนนะครับจะมายิงจุดโทษให้เจ้าบ้านออกนำในนาทีที่10นะครับจากนั้นครึ่งหลังดาวิลส์โฟฟาน่าบวก2ลูกนะครับให้ทีมนาทีที่62ก่อนที่ท้ายเกมคริสตอฟเอซิเย่ตีไข่แตกให้ผู้มาเยือนนาทีที่83แต่ก็ไล่ไม่ทันก่อนจะจบเกมเป็น3คะแนนของเบอร์ลี่ในที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับต่อมาลูตันทาวน์1นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ที่แคนนีเวิร์กโรดนะครับทีมเยือนบุกมานำก่อนจากคิสวูดนาทีที่32หลังจากนั้นเจ้าบ้านก็พยายามอย่างหนักในการไล่ตีเสมอและกว่าจะทำได้สำเร็จต้องรอถึงนาทีที่89จากลุคส์เบอร์ลี่แบ่งแต้มในบ้านไปได้อย่างหวุดหวิดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับต่อมาฟูลแลม3ทนามฮอตสเปอร์0ปิดท้ายที่คาราเวนส์คอนเทนต์นะครับเจ้าบ้านพิกร็อกออกนำก่อนในช่วงท้ายครึ่งแรกจากโรดริโกโมนิสนาทีที่42นะครับจากนั้นครึ่งหลังทีมเยือนก็พยายามเปิดเกมบุกอย่างหนักแต่ทำอะไรไม่ได้แถมยังโดนเกมสวนกลับที่ได้น้ำได้เนื้อของเจ้าถิ่นเล่นงานก่อนจะมาได้ลูกที่2และลูกที่3จากซาซ่ารูคิสนาทีที่49และสมูนิสคนเดิมนาทีที่61และจบเกมนะครับฟูลแลมสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะสเปอร์ไปได้ขาดลอย3-0เลยทีเดียวในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า